ไปอีสานกันค่ะคุณผู้ชมไปร่วมเปิดศักราชใหม่ของสถานีไฟฟ้ารูปแบบใหม่เป็นสถานีไฟฟ้าอัตโนมัติโดยคุณนงนภัทรเลี้ยงวัฒนหิรันหรือว่าคุณปลาอยู่ในพื้นที่สวัสดีค่ะคุณปลาขอบคุณคุณปอและขอต้อนรับชาว PA ทุกคนค่ะวันนี้ PA News ได้ติดตามท่านผู้ว่าการเสริมสกุลคล้ายแก้วและคณะผู้บริหารมาปฏิบัติภารกิจในเขตพื้นที่รับผิดชอบ PA เขต3ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมาค่ะภารกิจแรกนะคะเป็นการเปิดสถานีไฟฟ้าหนองกี่ซึ่งเป็นสถานีไฟฟ้าที่ทันสมัยที่สุดในตอนนี้ค่ะและภารกิจที่2เป็นการเปิดสถานีไฟฟ้าของบุรีรัมย์1ค่ะรวมทั้งเรายังมีกิจกรรมดีๆเพื่อเยาวชนเราไปติดตามรายละเอียดพร้อมๆกันค่ะเมื่อวันที่10พฤษภาคม2559นายเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการ PEA ร่วมกับมิสเตอร์ฉือเฉินบินประธานบริษัท CYG ซันริจำกัดร่วมกันทำพิธีเปิดสถานีไฟฟ้าอัจฉริยะหนองกี่ตามมาตรฐาน IEC 61850โดยนายกิตติจริยมานะผู้อำนวยการ PEA เขต3ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมากล่าวรายงานโดยนายกมลชนกวิชัยสืบรองผู้ว่าการPA ภาค2พร้อมคณะผู้บริหารพนักงานและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมงานณสถานีไฟฟ้าหนองกี่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์สถานีไฟฟ้าหนองกี่ได้พัฒนาอุปกรณ์ป้องกันและระบบควบคุมภายในสถานีโดย PEA ร่วมกับ CYG ซันริจำกัดและบริษัท TC Renewable Energy จำกัดติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ป้องกันและระบบควบคุมจากระบบอนาล็อกเป็นดิจิตอลซึ่งเป็นสถานีไฟฟ้าอัตโนมัติหรือ Smart Substation แห่งแรกของไทยทำงานตามกรอบมาตรฐาน IEC 61850ครบถ้วนทุกฟังก์ชันในโครงการ Pilot Substationช่วยลดปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ไฟฟ้าในอนาคตลดปัญหาไฟตกไฟดับเพิ่มความมั่นคงในการจ่ายไฟฟ้ารวมทั้งรองรับโครงการสมาร์ทกริดที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตในรูปแบบของการจัดการโครงข่ายไฟฟ้าแบบแหล่งผลิตกระจายตัวหรือ distribution generation resources จากพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆซึ่งสถานีไฟฟ้าหนองกี่นี้มีโหลดสูงสุดประมาณ53เมกะวัตต์มีผู้จำหน่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมากหรือ VSPP ที่ขายไฟขนาดเข้ากับระบบจำนวน5แห่งรวมประมาณ24เมกะวัตต์มีผู้ใช้ไฟฟ้าประมาณ 66,000 รายสมาร์ทสับสเตชันก็คือว่าอันดับแรกเลยนะครับว่าอุปกรณ์ทุกตัวในสถานีเนี่ยมันสามารถพูดคุยกันได้หมดนะครับเมื่อก่อนมีปัญหาว่าถ้าเป็นต่างยี่ห้อต่างผลิตภัณฑ์เนี่ยเมื่อนำมาติดตั้งแล้วเนี่ยมันจะสื่อสารกันมองไม่เห็นกันครับสมาร์ทสับสเตชันสามารถแก้ปัญหานี้ได้นะครับลดการติดตั้งการไวริ่งสายนะฮะเมื่อก่อนถ้าไปในสถานีเนี่ยจะเห็นสายคอนโทรลที่เป็นสายคอปเปอร์สายทองแดงเนี่ยแน่นไปหมดนะฮะตอนนี้เราติดต่อกันด้วยสายไฟเบอร์ออปติกนอกจากนี้มันมีฟังก์ชันที่สามารถที่จะไปควบคุมการจ่ายไฟนะครับควบคุมแหล่งผลิตไฟฟ้าเอกชนที่อยู่ภายนอกนะครับในการจ่ายไฟให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็เราก็จะมีแผนที่จะขยายโครงการสมาร์ทสับสเตชันไปยังอีกหลายแห่งนะครับในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนี้ครับต่อมาวันที่11พฤษภาคม2559นายเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการ PEA เป็นประธานเปิดสถานีไฟฟ้าบุรีรัมย์1ตามโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่3โดยนายกิตติจริยมานะผู้อำนวยการ PEA เขต3ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมากล่าวรายงานณสถานีไฟฟ้าบุรีรัมย์1ถนนบุรีรัมย์พุทไธสงจังหวัดบุรีรัมย์สถานีไฟฟ้าดังกล่าวเป็นการพัฒนาระบบไฟฟ้าและเพิ่มสถานีจ่ายกระแสไฟฟ้าที่มีความทันสมัยควบคุมและสั่งการอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าโดยระบบคอมพิวเตอร์รวมทั้งควบคุมและสั่งการระยะไกลจากศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าเขต3ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมาหรือระบบสกาดาให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอมีความมั่นคงเชื่อถือได้รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตในช่วงบ่ายวันเดียวกันผู้ว่าการ PEA เป็นประธานส่งมอบจักรยานในโครงการ PEA จักรยานเพื่อน้องถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา89พรรษาในปี2559โดยนายวิรัติอุดมเวชผู้จัดการ PEA จังหวัดสุรินทร์กล่าวรายงานท่ามกลางผู้บริหารพนักงาน PEA ผู้นำท้องถิ่นครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านละเภาอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์โ
ดย PA จังหวัดสุรินทร์ขอรับบริจาคเงินจากพนักงานและประชาชนทั่วไปจัดซื้อจักรยานจำนวน189คันมอบให้นักเรียนระดับประถมศึกษาที่อยู่ห่างไกลและเดินเท้าไปโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ด้านนายอภัยไพรศิลป์รองผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต1ในฐานะตัวแทนส่วนงานด้านการศึกษากล่าวขอบคุณ PA ที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่มีฐานะยากจนและเป็นสื่อกลางรวมทั้งร่วมบริจาคซึ่งจากนี้ไปเด็กๆจะได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางไปโรงเรียนมากยิ่งขึ้นค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ PA เขต3ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมาค่ะกิจกรรมดีๆไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะทุกท่านสามารถติดตามชมได้ทาง PA News ซึ่งทีมงานจะนำมาเสนอให้ชมกันอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าดิฉันนงรภาเลียงวัฒนาหิรันนักบัญชีระดับ5การไฟฟ้าสาขาอำเภอหนองกีเขต3ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมารายงานค่ะ